بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยังไม่ได้หลับกันนะ เดี๋ยวฉันขอให้สลามใหม่นะAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. แบบนี้ชื่นใจจ้ะอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อกี้ฮาจีนาอีมก็แซวเรื่องอาหารกลางวันฉันก็กลัวว่าเดี๋ยวจะนึกถึงอาหารกลางวันกันอยู่ตอนนี้อยู่กับการเรียนการสอนก่อนนะก่อนอื่นนะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพี่น้องด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาดังนั้นถือว่าเป็นอามานะที่ยิ่งใหญ่ผมดีใจนะครับเวลามีใครที่เรียกใช้ผมในการทำหน้าที่ในการบรรยายศาสนาเพราะเรื่องของความรู้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเริ่มแรกเริ่มต้นเลยก็คือการศึกษาความรู้นั้นบิตาอัลลุมความรู้ไม่ได้ถูกถ่ายทอดผ่านกรรมพันธุ์อย่างจมูกโด่งเนี่ยได้ย่อได้มาถูกไหมบางคนคางยาวอันแม่มดหรือเปล่าบางคนคางแหลมบางคนผิวสีคล้ำสีขาวนั่นคือกรรมพันธุ์ถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่แต่สิ่งที่ไม่ได้มากับคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ตอนเกิดนั่นคือความรู้ครับความรู้ทุกคนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายแรกเลยเนี่ยนะพอคลอดออกมาจากครรภ์ของคุณแม่ของเราเมื่อก่อนก็ถูกหลอมเหมือนกันพี่น้องบอกว่ามาจากกระบอกไม้ไผ่แหมฉันก็ไม่กล้ากินข้าวหลามกลัวเจอคดไม่ใช่นะมาจากท้องคุณแม่ออกมาจากครรภ์มารดาละยะละมูนะชัยอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีความรู้อะไรเลยคลอดออกมาเนี่ยพูดก็ไม่ได้นะร้องเหมือนกันทั่วโลกเลยอูแวอูแวอูแวไม่อาจจะไม่ใช่อย่างเงี้ยนะเหมือนกันเลยครับแต่หลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เครื่องมือในการเรียนรู้ศาสนามา3รายการพี่น้องต้องรู้นะเรามี3เครื่องมือนี้ไหม1อัสซัมคือหูคือการได้ยินดังนั้นเวลาเด็กคลอดเนี่ยประสาทแรกสัมผัสแรกคือโสตประสาทก็คือการได้ยินบ้านใครพี่น้องภูมิอีหม่านทั้งหลายอยู่ใกล้ถนนใหญ่อยู่ใกล้ เรือที่เขาแข่งกันเนี่ยนะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวก็ร้องแล้วลูกเพราะอะไรเพราะเสียงดังปั๊บลูกก็สะดุ้งตื่นแต่ตาเนี่ยยังไม่เห็นนะหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ตาเป็นไงครับได้เห็นและสุดท้ายพี่น้องก็คือความรู้สึกนึกคิดนั่นก็คืออัลอักสติปัญญาใครก็ตามพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายที่มี3รายการนี้ตาเห็นหูได้ยินสติปัญญามีครบอันนี้ถ้าไม่เรียนศาสนาอัลลอฮ์เอาโทษแต่ถ้าใครขาดอันนึงนะอันนี้อัลลอฮ์อภัยให้เลยนั่นก็คือสติปัญญานั่นเรียกว่าคนบ้าพี่น้องบางทีเราสอนไปก็ไม่จำไม่อะไรแล้วก็บอกบางทีน่าจะมีปัญหาทางด้านสติหรือเปล่าไม่ใช่นะคือบางทีเขาไม่ได้มีอะไรหรอกเขาไม่รับแต่ถ้าสติดีพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายต้องขอดุอาให้อัลลอฮ์เปิดหัวใจแต่ถ้าคนบ้านี้สอนเท่าไหร่ก็ไม่มีผลและอัลลอฮ์ไม่เอาโทษด้วยและเช่นเดียวกันพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายถ้าหูกับตา
หูก็ไม่ได้ยินตาก็มองไม่เห็นพร้อมกันเลยอันนี้อัลลอฮ์อภัยให้เอ้าทำไมอ่ะสติเขาดีนะมันไม่สามารถที่จะสอนได้พี่น้องบางคนบอกก็พูดให้ได้ยินสิก็หูเขาไม่ได้ยินก็ทำไม่เห็นดิก็ไม่เห็นอีกแล้วตกลงฮัจญะห์จะสอนยังไงอ่ะหูก็ไม่ได้ยินตาก็มองไม่เห็นดังนั้นสองรายการนี้ถ้ามาพร้อมกันเนี่ยอันนี้ศาสนาก็ไม่บังคับแล้วแต่ถ้าเกิดตาบอดหูได้ยินยังต้องเรียนไหมจ๊ะเรียนนะหูไม่ได้ยินตาเห็นยังต้องเรียนยังไม่พ้นดังนั้นพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับหัวข้อแรกเนี่ยเหมาะมากนะที่ฉันจะขึ้นมาพูดก่อนเพราะอะไรล่ะเพราะมันเป็นเหมือนกับปฐมบทในการที่จะเข้าสู่เรื่องของความรู้หลังจากนี้นั่นก็คือการแสวงหาความรู้พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับคนที่หันหลังให้กับศาสนาพี่น้องลงไปสังเกตนะชีวิตของคนเหล่านี้เนี่ยเหมือนจะดีดูโอ้โหทำไมเขาถอยรถป้ายแดงทำไมเขากินอาหารหรูหราทำไมดูเขามีสตางค์เยอะแต่ความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่หัวใจพี่น้องความทุกข์เนี่ยมันไปกัดกินหัวใจของเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์กอฮาอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญิมวะมันอาอรอดออันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอีชะตันดอนกาอัลลอฮ์บอกว่าไงครับบอกว่าผู้ใดที่หันหลังจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ละหมาดไม่เอาซิกิรไม่มีกุรอานไม่จับเป็นยังไงฟะอินนะละฮูมาอีชะตันดอนกาแท้จริงเขานั้นคือแท้จริงเนี่ยสำหรับเขาคือการที่มีชีวิตอย่างคับแค้นคับแค้นพี่น้องในดุนยาของเขาเนี่ยจะมีแต่ความทุกข์มีความทุกข์แต่บางครั้งเขาไม่ได้มาแสดงให้เราได้เห็นได้ยินเราก็ไม่รู้มีตัวอย่างของคนคนหนึ่งที่ผมเนี่ยมีโอกาสได้รับสายพี่น้องวันที่ผมจัดรายการแล้วก็สอบอะไรนะสอนเรื่องละหมาดท่านก็ปลายสายมาแล้วก็ถามเรื่องละหมาดพี่น้องพอหลังจากจบรายการแล้วเนี่ยบางทีเขาเก่งเวลามันหมดพี่น้องบางคนเนี่ยถามเหมือนกับฉันซื้อเวลาทีวีเอาไว้อ่ะแนะนำนะอาจารย์น่าจะเชิญฉันไปที่บ้านเลยแม่ถามไม่จบเนี่ยฉันก็บอกเวลามันจะหมดไอ้นั่นก็ยกป้ายแล้วเดี๋ยวก่อนขออีกข้อนึงฉันบอกนี่แต่มันเกินมาซื้อด้วยซื้อเวลาด้วยมันต้องจบรายการแล้วโฆษณาสินทรเข้ามารออยู่ใช่ไหมคนอยากจะดูแล้วดูเนื้อดูอะไรแล้วปรากฏว่าผมก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นก็ฮัจญะห์เอาเบอร์ฉันไปเลยเรียกได้ว่าสวนตัวไปเลยเวลาฮัจญะห์ท่านนี้โทรมาผมต้องชาร์จแบตอะกล่าวว่าผมไม่มีงานแล้วนะมาชาอัลลอฮ์ท่านอยากจะเรียนรู้ศาสนาพี่น้องผมก็เลยถามฮัจญะห์ก่อนว่าฮัจญะห์ครับทำไมอ่ะครับถึงสนใจถามเรื่องละหมาดจังเลยแล้วก็อายุของฮัจญะห์จากปลายเสียงเนี่ยก็ไม่ใช่สาวๆอ่ะนะฟังออกมั้ยฮัจญะห์เวลาเสียงบางทีนะเสียงจะฟังถึงอายุได้นะแต่ดูตรงเนี้ยไม่เกิน40หรอกอายุดูแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ถึงอ่ะบางที25ด้วยซ้ำสักนิดนึงแล้วกันนะ เดี๋ยวกลัวหลับมาชาอัลลอฮ์อ่ะอ๋ออย่าไปบอกอย่างนั้นสิเราอย่าไปคูณสิเดี๋ยวมันขึ้นอ้าวต่อมาพี่น้องถึงไหนละลืมไปแล้วเนี่ยนี่อย่าไปแวะเยอะโทรมาฉันก็บอกถามตรงๆนะฮัจญะห์นะว่ายังไงล่ะทำไมถึงถามเรื่องละหมาดอายุพอสมควรแล้วไม่จะไปพูดมากเดี๋ยวโดนดุเขาก็บอกอย่างนี้อาจารย์ทุกวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ฉันละหมาดแล้วก็รู้ถึงรายละเอียดของการละหมาดศึกษาตอนที่ฉันเริ่มทำงานไอ้ตอนวัยรุ่นไม่ต้องพูดถึงเอาทำงานน่ะรับราชการ2คนสามีภรรยา2คนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับเงินเดือนรวมกันหลักแสนเงินเดือนน่ะนะรวมกันน่ะหลักแสนแต่เชื่อไหมว่าไอ้หลักแสนที่เขาบอกว่าได้แต่ละเดือนน่ะไม่รู้มันหายไปไหนหมดมันซึมออกไปทางไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวบ้านพังเดี๋ยวฝ้าหล่นเดี๋ยวรถพังรถเจ๊ง
คือมันออกทั้งหมดอะพี่น้องได้มาก็จริงแต่มันไม่มีบารอกัตเหตุใดเงินไม่มีบารอกัตไม่มีบารอกาเพราะสองคนสามีภรรยานี้ไม่เคยละหมาดพี่น้องไม่เคยละหมาดเพิ่งมาละหมาดหลังเกษียณแต่ถามว่าสองคนนี้ยังดีนะถ้าสมมุติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อายันมาถึงตอนที่ไม่ละหมาดงานเข้าเลยนะพี่น้องเพราะคนไม่ละหมาดเลยพี่น้องผู้มีหมาดทั้งหลายอุลามะบรรดาผู้รู้นั้นเห็นเป็นอันเดียวกันเลยว่าถ้าไม่ละหมาดเลยนะอันนั้นไม่ใช่มุสลิมแล้วแต่ถ้าละหมาดบ้างทิ้งบ้างเนี่ยยังมีเห็นต่างกันอยู่แต่ถ้าไม่เอาเลยอันนั้นไม่ใช่แล้วพี่น้องผู้มีหมาดทั้งหลายครับเขาก็เลยบอกกับฉันบอกว่าอาจารย์หลังจากที่ฉันเนี่ยละหมาดหันมาสนใจศาสนาฟังศาสนาคนเราเนี่ยมีพื้นฐานเรื่องอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วอยากจะเจออาจารย์อับดุลลาตีฟเนี่ยไม่ยากเราพิมพ์ชื่อเข้าไปใน YouTube เพียบใช่ไหมรู้จะเลือกฟังอันไหนอ่ะนะหรือจะเข้าไปดูตรงไหนมันเยอะอ่ะพี่น้องมันมีสื่อเยอะปรากฏว่าเขาบอกว่าเงินเดือนของเขาเนี่ยตอนเนี้ยเหลืออยู่1ใน3พี่น้อง2คนสามีภรรยานะเหลืออยู่1ใน3แล้วเพราะว่าก็ต้องโอนให้กับลูกให้อะไรไปบ้างเนี่ยแต่ทุกวันนี้ฉันมีตังซื้อบ้านได้ซื้อที่ได้ซื้อรถได้พี่น้องเพราะอะไรล่ะเพราะฉันไม่ลืมอัลลอฮ์ฉันนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเงินที่มีอยู่อัลลอฮ์รักษาพี่น้องอัลลอฮ์รักษาอัลลอฮ์ให้เกิดความจำเริญผมถามต่อว่าไอ้ตอนที่เงินเยอะๆแล้วไม่ละหมาดมีความสุขไหมเขาบอกฮัจญะฉันไม่มีอาจารย์ฉันไม่มีความสุขเลยปัญหารุมเร้าโดยหมดทั้งที่ทำงานทั้งที่บ้านและพอเวลาปัญหาเกิดขึ้นฉันไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรนี่น่ากลัวมากจึงเป็นที่มาของคนที่ฆ่าตัวตายใช่ไหมมองอะไรไม่เห็นและเห็นแต่สะพานอย่างนี้เห็นขอบหน้าต่างแบบนี้เห็นเชือกแบบนี้ก็อยากจะฆ่าตัวตายแล้วนี่คืออันตรายพี่น้องของคนที่หันหลังให้ศาสนาและยังไม่พอนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะนะชูรูฮูยามันกียามาติอามาพอไปถึงวันกียามะพอไปถึงวันกียามะพี่น้องคนที่หันหลังให้ศาสนาไม่ละหมาดไม่สนใจเรื่องของการเรียนศาสนาเกิดอะไรขึ้นอัลลอฮฺจะให้เขาอยู่ในสภาพตาบอดตาบอดในดุนยานี่ตาแจ๋วเลยพี่น้องเห็นหมดบางคนเนี่ยอายุมากๆยิ่งเห็นยิ่งเห็นดีนะยิ่งเห็นไกลๆเนี่ยเห็นเขาได้สายตายาวฉันก็งงทัศยาทำไมดูหนังสือเนี่ยทำไมต้องห่างๆด้วยเขาบอกอาจารย์มันยาวเดี๋ยวต่อไปซื้อไม้แล้วเอาไว้ตรงนู้นเลยยาวมากต้องดูไกลๆอ่ะปรากฏว่ายังไงพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายวันกิยามะอัลลอฮ์จะให้อยู่ในสภาพที่ตาบอดเอาแบบนี้ไหมอยากตาบอดไหมพี่น้องไม่อยากตาบอดต้องเรียนศาสนาสนใจศาสนาดังนั้นเวลาที่สินทรสเต็กเฮาส์นี่เขาโฆษณานะรีบลงทะเบียนเลยรีบมาก่อนเลยแล้วก็ไม่ใช่นัดอย่างดีเลยนะปรากฏนู่นไปโผล่ห้างเดินห้างไม่ใช่นะนัดแล้วต้องมาด้วยนะอ่ะต่อมาพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายขอปูไปก่อนนะเดี๋ยวรอมฎอนเดี๋ยวมีสามท่านผมไปดูเรื่องของคำนิยามของความดีพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายความดีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาใส่ขวดดูได้นะอาจารย์เนี่ยคนดีนะเอาใส่ขวดมาฝากฉันตั้ง3ขวดหน่อยอันนี้ไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่ไขมันใช่ไหมดังนั้นความดีเนี่ยมันคืออะไรล่ะมันเป็นรูปธรรมแต่มันมีพี่น้องและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอามาให้เห็นในวันกิยามะห์แล้วก็เอาความดีความชั่วไปทำอะไรฮัจญะฮ์รู้ไหมเอาไปชั่งด้วยในดุนยาเราชั่งมีมันด้วยนะมีชั่งมันชั่งเผือกอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าวันในวันกิยามะห์เนี่ยความดีความชั่วจะเอามาชั่งให้เห็นเลยว่ามูลอะไรนะน้ำหนักมันขนาดไหนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายฮะดีษบทนึงจากท่านนาวาบบินซามานรอดิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านนบีบอกว่าไงพี่น้อง
บิรุลฮุสนุลคุลกความดีนั้นก็คือการมีจริยธรรมมารยาทมีจริยจัญญามารยาทที่งดงามพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเราลองเอาซุนนะห์ของท่านนบีไปปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลยตั้งแต่เดินแล้วเอาแค่เรื่องเดียวนะเรื่องเดินแบบซุนนะห์นบีเดินยังไงอะไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้าพอดีพอดีแล้วเดินแบบเป็นไงไม่ได้กลางปีกเดินแบบใหญ่คับแผ่นดินใช่ไหมให้เดินแบบตะวาดัวอ่อนน้อมถ่อมตนดูแล้วสวยงามไหมพี่น้องดูแล้วสวยงามผมเนี่ยขอมาอัพนะผมชอบสังเกตอาจารย์มุสตอฟาอยู่ไม่สุขเวลาท่านเดินท่านเดินแล้วผมดูรู้สึกว่าท่านมีจรรยามารยาทที่สวยในขนาดเห็นเดินก่อนนะแต่อย่ามาดูฉันนะบางทีเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวอะไรบ้างที่รีบบ้างอะไรบ้างแต่อาจารย์ท่านเดินช้าแล้วก็เดินแบบอ่อนน้อมถ่อมตนมากคนบางคนพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายแค่เดินก็ไม่ผ่านแล้วทำไมอ่ะก็ไม่รู้จะหาเรื่องได้ทุกวันอ่ะแกว่งขอมาอัพนะเรียกว่ารักแร้เป็นฝีอ่ะหุบไม่ลงเลยเวลาเดินฉันก็บอกเป็นฝีเหรอไปเอาออกสิเดินกลางไหล่งี้ดังนั้นจริยธรรมมารยาทในอิสลามเนี่ยดูแล้วงดงามอ่อนน้อมถ่อมตนผู้หญิงมุสลิมะไม่อะไรไม่ขึ้นเสียงไม่ตะโกนไม่ด่ามีความสำรวมตลอดคนสมัยก่อนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเขาจะขอลูกสาวเนี่ยขอมาอัพนะพี่น้องนะขอลูกสาวเนี่ยถ้าเกิดเดินขึ้นบันไดมาเนี่ยเหมือนกับรถ18ล้อผ่านนะตุ้งตังตุ้งตังเนี่ยเขาบอกไปเถอะยีเอ้ยวันหลังค่อยมาเดินนี่เหมือนกับอะไรอ่ะมีใครตอบประจันแถวเนี่ยโอ้โหแล้วเมื่อก่อนพื้นเป็นพื้นอะไรพื้นไม้ทุกวันนี้ยังพอทำนาเพราะอะไรเป็นพื้นกระเบื้องแบบนี้ไม่ค่อยได้ยินหรอกนี่ไงแค่ท่าเดินความเป็นจริยธรรมมันจะสวยงามหมดการกินกินพอประมาณน่ะพอประมาณนะหมดแล้วค่อยไปแถมใหม่บางคนตักมาเผื่ออีก3คนไอ้3คนนั้นไอ้3คนนั้นก็เดินมาก็ตักเผื่ออีก2คนเต็มโต๊ะกินไม่หมดคราวนี้ยุ่งแล้วเอาสิพอดีหมดแล้วก็ตักใหม่เห็นไหมสวยงามทั้งหมดเลยพี่น้องนั่นคือความดีจรรยามารยาทคนอยากเข้าหานบีพูดกับนวาสไว้แบบนี้หลังจากนั้นนบีพูดต่อบอกว่าไงครับวัลอิสส่วนความชั่วเนี่ยต้องเบาๆหน่อยนะความชั่วพอบอกชั่วแรงๆเดี๋ยวพี่น้องสะดุ้งความจริงก็ถ้าบอกว่าไม่ดีมันก็ดีเหมือนกันนะความไม่ดีฟังแล้วหนุ่มดีพอบอกความชั่วโอ้โหอาจารย์แหมแรงจังแต่มันแปลวันนี้แหละอิสก็ความชั่วสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยมาฮากาฟีนับซิกาวากาเรฮตาไอยัตตอลิอาเลฮินาสนบีบอกว่าสิ่งที่เป็นความชั่วเนี่ยพี่น้องมันจะทำให้ตัวของท่านเนี่ยกระสับกระส่ายจริงไหมเวลาเราทำอะไรไม่ถูกเนี่ยทำอะไรผิดเนี่ยมันจะลุกลี้ลุกรนตำรวจพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเขาเรียนจิตวิทยาเวลาเขาจะค้นรถน่ะนะเวลาค้นรถเนี่ยถ้าเกิดลงมาแล้วก็ลุกลี้ลุกรนดูไม่อยู่ไม่สุขเนี่ยเรียบร้อยไปตรวจฉี่ก่อนเพราะเวลาเราทำอะไรผิดปั๊บมันจะรู้ลุกลี้ลุกรนไม่ปกตินี่คือปกติของหัวใจคนเลยพี่น้องและนบียังบอกต่อว่าและมันเป็นสิ่งที่อะไรพี่น้องครับสิ่งที่เวลาทำแล้วอ่ะเราไม่ชอบให้คนเขารู้เห็นใช่ไหมเวลาถ้าทำบาปทำผิดเนี่ยมันก็ต้องแอบทำพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายผมยกตัวอย่างนะรอมฎอนต่อให้เราไม่บวชนะเป็นคนเป็นโรคกระเพาะก็เพราะอะไรเพราะหิวกันนะก็เลยไม่บวชไม่ใช่เป็นกระเพาะจริงนะทำไมบวชไม่ได้ล่ะยีเป็นกระเพาะเหรออ๋อเป็นกระเพาะเพราะอะไรอ่ะเพราะหิวอ่ะจ้าหิวก็เลยกินถามว่ากล้าไหมเดินเลยนะ
ไปอะไรเดินมาที่ลานให้คนเห็นเลยซดน้ำอะไรถ้ากล้านี่ถือว่าหัวใจท่านนี่มันสุดยอดเลยนะไม่ใช่สุดยอดดีนะแย่มากๆเลยนะอย่างน้อยมึงต้องเข้าไปบ้านไปแอบหน่อยแหละเพราะคนอื่นเขาถือศีลอดกันหมดถูกไหมดังนั้นอะไรที่เป็นของผิดเนี่ยมันจะต้องรู้สึกกระสับกระส่ายละอายไม่สบายใจแล้วไปแอบทำแต่ถ้าเราทำความดีพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายปกติเดินไปมัสยิดอ่านกุรอานไม่ต้องไปแอบใครก็ทำปกตินั่นแหละเพราะเราไม่ได้ทำความผิดอะไรพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของสิบรู้ไม่เท่ากับหนึ่งธรรมขออนุญาตนำเรียนต่อนะครับเรื่องของผลการเรียนรู้คือการปฏิบัติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเอาไว้ว่าโอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายเนี่ยทำไมจึงกล้าพูดแล้วก็ไม่ปฏิบัติแล้วก็ไปไงครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดด้วยต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอบูฮุรอยเราะห์ได้บอกว่าอุปมาความรู้ที่ไม่ถูกปฏิบัติเปรียบกับสมบัติที่ไม่ได้ใช้จ่ายนี่ถ้าเรามีความรู้แล้วเราไม่ปฏิบัติพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเหมือนกับเราเก็บตังค์เอาไว้เฉยๆสุดท้ายแล้วเวลาเก็บตังค์ไปเราตายเราได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้อ่ะนะดังนั้นใช้บ้างก็ได้นะบางทีนึกถึงลูกนึกหลานอย่างเดียวลืมตัวเองไม่ได้ใช้เลยนะก็ต้องใช้บ้างพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับมาดูตัวอย่างของใครของบุคคลที่ได้รับความรู้เสร็จแล้วก็ปฏิบัติเลยหะดีษบทหนึ่งพี่น้องภรรยาท่านนบีชื่อว่าอุมมุฮาบีบะพี่น้องรู้จักภรรยานบีครบไหมไม่ครบอ่ะที่เราจะรู้จักกันนะท่านหญิงคอดียาอันนี้ถือว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งเลยนะนบีแต่งงานกับท่านหญิงคอดียาบินตีคูไวลิดรอดิยัลลอฮุอันฮานบีไม่แต่งงานใหม่เลยนะไม่ได้แต่งงานกับคนอื่นเลยนะมีท่านหญิงคอดียาคนเดียวตอนท่านอายุเท่าไหร่25จนกระทั่ง50กว่านบีมีภรรยาคนเดียวเกิน50ไปแล้วนั่นแหละหลังจากท่านหญิงคอดียาวาฟาเสียชีวิตแล้วนบีถึงจะแต่งงานแล้วก็มีมากกว่า1คนนั่นหมายความว่าความรักที่ท่านนบีนั้นได้แสดงได้ปฏิบัติในการดูแลคนที่ให้การสนับสนุนพี่น้องท่านหญิงคอดียะร่วมทุกข์ร่วมสุขและมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่คอดียะตายไปแล้วเสียไปแล้วนบีจะพูดถึงท่านหญิงคอดียะตลอดเลยนะถึงตลอดเลยมีหะดีษบทหนึ่งพูดเอาไว้ว่าใครที่ภรรยาตายก่อนสามีพี่น้องเราก็ไม่รู้นะใครจะตายกันก่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้บังมันจะไปก่อนอันนี้ตามสถิติแต่ว่าไม่แน่หรอกดังนั้นหญิงม่ายก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ผู้หญิงตายก่อนหะดีษบอกว่าแล้วก็สามีเนี่ยรอดินพอใจในการมีชีวิตตอนที่อยู่กับนางดะคอลัตยันนะเธอได้เข้าสวรรค์โอ้โหพี่น้องนั้นตอนนี้ยังไม่ตายนะอย่าไปวัดตอนตายตอนที่เป็นอยู่เนี่ยต้องทำตัวให้ดีๆกับสามีมากๆเลยถ้าเขาตายไปแล้วแล้วเขาบอกโอ้โหโล่งอกเว้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วตายไปแล้วโอ้สบายแล้วหูไม่ชาแล้วเว้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วอย่าเอาแบบนั้นพอตายไปแล้วคิดถึงอะไรอาวรณ์กับภรรยาที่อยู่ในกูโบยังต้องขอดุอาทำบุญบริจาคถึงภรรยาตลอดนั่นแหละเป็นสัญญาณบอกว่าอาลามัตของชาวสวรรค์เห็นยังอุมมุฮาบีบะเป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในภรรยาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนบีสอนอุมมุฮะบีบะบอกว่ามันศ็อลลาอิสนาตัยอาชะเราะตะรอกาตันฟียะมินวะไลละตินนบีบอกผู้ใดก็ตามที่เขาได้ดํารงรักษาละหมาดเท่าไหร่อิสนาอาชะเราะ12รอกาอะ12รอกะอะพี่น้องรู้จักรอกะอะนะรอกะอะหนึ่งก็มียืนตรงฟาติฮะใช่ไหม
แล้วก็ซูรอเสร็จแล้วก็รูกัวขึ้นมาเอียติดาลงไปสุญูดนั่งระหว่างสองสุญูดพอสุญูดครั้งที่สองขึ้นมารอกะอะห์ที่สองหนึ่งรอกะอะห์จะประกอบไปด้วยท่าทางดังต่อไปนี้ที่ฉันบอกไปเมื่อกี้หนึ่งรอกะอะห์แสดงว่าละหมาดอันเนี้ยมีรวมกันทั้งหมดนะสิบสองนะสิบสองรอกะอะห์แต่ทำทีละสองนะอันเนี้ยทำทีละสองนบีบอกผู้ใดก็ตามที่ได้ดำรงรักษาละหมาด12รอกะอะห์ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งบอกว่าไงบะดันบะนัลบูนียะละฮูบิฮินนะบัยตุลฟินญันนะบอกว่าจะมีบ้านหลังหนึ่งนั้นถูกปลูกสร้างไว้สำหรับเขาในสวรรค์สำหรับเธอในสวรรค์ถ้าเราละหมาด12รอกะอะห์นี้เราจะได้บ้านในสวรรค์ละหมาดนี้คือละหมาดอะไรครับคือละหมาดซุนัตรอวาติบที่อยู่ก่อนและก็อยู่หลังฟัรดู5เวลาเอ๊ะอาจารย์อย่างนี้ฟัรดูก็สบายแล้วสิไม่ต้องทำแล้วพอมี12รอกะอะห์นี้ฉันก็เลยเป็นไงได้บ้านแล้วไม่ใช่นะไอ้นี่เขาเรียกว่าไม่รู้จักเรียงลำดับเพราะถ้าท่านไม่ละหมาดฟัรดูและสุนัตรอวาติบจะมีหลังมีหน้าเหรออาหัดยาลองคิดดูสิยีละหมาดสุนัตรอวาติบยังล่ะอ๋อยังไม่ได้ละหมาดแล้วก็ฟัรดูล่ะฟัรดูก็ไม่เอาอีกอ้าวแล้วก็มันจะมีหน้ามีหลังมั้ยเนี่ยฟัรดูก็ไม่เอาแสดงว่าคนที่รักษาละหมาดสุนัตรอวาติบเนี่ยแสดงว่าฟัรดูเขาเป็นไงฟัรดูเขาแจ๋วอยู่แล้วฟัรดูเขาแจ๋วอยู่แล้วนบีบอกว่าจะมีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยถูกสร้างให้คนละหมาดซุนัตรอวาติบ12รอกะอะห์อุมมุฮาบีบะห์พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเป็นภรรยาได้ยินปั๊บหลังจากนั้นนางก็กล่าวว่าฉันไม่เคยละทิ้งการปฏิบัติมันเลยทันทีที่ฉันนั้นได้ทราบหะดีษบทนี้นี่ไงคือคนที่รู้แล้วก็ปฏิบัติเลยฉันก็มีขาดบ้างนะก็มีขาดบ้างก็มีแต่ว่าถ้าเรามีบางคนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายพอฟังฉันแปลฉันอะไรเรียนรู้รักษาตลอดนะคือผู้ชายก็ต้องยอมรับนิดนึงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายผู้ชายเนี่ยถ้าพูดถึงการรักษาละหมาดรอวาติบเนี่ยต้องเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเรื่องเวลาทำไมอ่ะเพราะถ้าพูดถึงละหมาดซุนัตเนี่ยต้องพูดเรื่องฟัรดูที่มัสยิดด้วยพอผู้ชายไปที่มัสยิดเนี่ยถ้าไปช้านิดนึงซุนัตก่อนดูรี่ไม่ได้แล้วก็เข้าอีกอมะแล้วอ่ะจะไปยืนละหมาดหัวโดอยู่ขอโทษนะหัวโดอยู่ไม่เข้าซอบอันนี้ผิดนะเพราะเมื่อใดที่อีกอมะประกาศเข้าซอบละหมาดฟัรดูแล้วแปลว่าการละหมาดซุนัตที่เราละหมาดอยู่นั้นเสร็จสิ้นแล้วจบแล้วอุลามะถามต่อมีพี่น้องถามต่อมาว่าอาจารย์แล้วฉันกำลังละหมาดอยู่เลยเนี่ยเพิ่งตักเบสเมื่อกี้อ่านฟาติฮะห์จบยังเหลืออีก1รอกะอะห์เข้าอีกอมะห์จะทำยังไงบางคนก็บอกว่าก็ละหมาดให้เสร็จนั่นแหละยังไงเดี๋ยวเรามัสบูกแต่เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกให้ทำยังไงพี่น้องเมื่ออีกอมะห์เสร็จแล้วเนี่ยให้เราหยุดละหมาดเลิกละหมาดเลยเพราะอะไรล่ะเพราะไม่มีแล้วสุนัตไปเนิ่นเลยเข้าซอบละหมาดฟัรดูเลยนี่ของผู้ชายพี่น้องครับประโยคนึงนะที่บอกว่ากอดกอมาติซอลาตูกอดกอมาติซอลาตรงนี้บอกว่าให้ยืนขึ้นกอมให้ยืนขึ้นไปสู่ละหมาดให้เข้าซอบละหมาดความละเอียดของบรรดาผู้รู้บอกว่าถ้าถึงประโยคนี้แล้วเนี่ยและยังก้นหนักอยู่ไม่ลุกนั่งเนี่ยให้เขาก่อมาให้จบเนี่ยเขาบอกนั่นแหละเข้าใครคนขี้เกียจแล้วแล้วนับภาษาอะไรเราอยู่บ้านเนาะยังไม่ละหมาดเขาอีกก่อมาไปตั้งนานแล้วนี่ขนาดนะเขาบอกว่าขนาดคนที่อยู่สุราแล้วนะพอเขาถึงกอดกอมาติซอลาแล้วยังนั่งไม่สนใจอะไรนะบางคนชายังไม่หมดแก้วแล้วก็ปล่อยเขาเข้าซอฟไปเนี่ย
ันนั้นถือว่าขี้เกียจแล้วเพราะต้องรีบเข้าไปในซอฟละหมาดอุลามะก็เลยบอกว่าก็ปล่อยเลยบางคนถามต้องสลามอีกไหมไอ้แหละคือการละหมาดพี่น้องผู้มีหมาดทั้งหลายครับเริ่มต้นด้วยกับการตักบีรตุนอิรอมเสร็จสิ้นด้วยกับการให้สลามแต่ถามว่าเนี่ยเราละหมาดเสร็จไหมไม่เสร็จสิถ้าเสร็จเราต้องให้สลามดังนั้นมันก็ไม่มีสลามก็คือปล่อยแล้วก็เข้าซอฟเลยอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องทำไมอ่ะเพราะบางคนพี่น้องผู้มีหมาดทั้งหลายไอเราก็เข้าซอฟไปตั้งนานแล้วนี่ก็ยังไม่เสร็จเลยละหมาดสุนัตอันนี้ไม่ถูกนะพอถึงเวลานั้นก็เข้ามาเรื่องเราต่อว่าผู้ชายถ้าเกิดไม่พร้อมไม่ได้ไปก่อนลำบากบางทีไปเข้านั้นก็ขาดไปแล้วก่อนสุนัตก่อนแต่หลังจะไม่ยากเพราะอะไรเพราะเวลามันยาวแต่มุสลิมะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ง่ายในการปฏิบัติของท่านทั้งหลายทำไมล่ะเพราะท่านละหมาดที่ไหนอยู่แล้วละหมาดที่บ้านอยู่แล้วไม่ต้องรออีกอมาถูกไหมไม่ต้องรออีกอมาบางคนพี่น้องผู้มีหมาดทั้งหลายถามพี่แล้วว่าวันศุกร์เนี่ยบางมัสยิดเขาเปิดเสียงตามสายปรากฏว่ามุสลิมะเนี่ยไม่ได้ละหมาดวันศุกร์อยู่แล้วละหมาดที่บ้านก็ถามว่าเราเนี่ยต้องรอฟังคุตบะห์จบก่อนถึงจะละหมาดดูรีหรือเปล่าไม่จะเป็นเราก็ละหมาดได้เลยแต่คนที่ละหมาดที่สุราจะละหมาดก่อนไม่ได้นะมาถึงปั๊บแหมวันนี้คุตบะห์ยาวฉันขอเอาก่อนเลยวันนี้ไม่ได้ต้องรอคุตบะห์จบก่อนแต่ถ้าเป็นมุสลิมะก็ละหมาดได้เลยอ่ะมาดูต่อดังนั้นหะดีษบทนี้เนี่ยอุมมุฮะบีบะห์ปฏิบัติเลยเพราะอะไรล่ะเพราะเธอละหมาดอยู่ที่บ้านอยู่แล้วคราวนี้มาดูต่อว่ะแล้วมันมีเวลาใดบ้างพี่น้องภูมิมาทั้งหลายมีหะดีษบทหนึ่งรายงานต่อว่ะก่อนซุบฮ์2รอกอะห์นับไปเลยนะ2ก่อนละหมาดซุฮดละหมาดบ่ายซุฮรีก่อนมี4รอกอะห์ทําทีละ2นะแล้วก็หลังซุฮรีมีอีก2แสดงว่าบ่ายเนี่ยจะเยอะกว่าเพื่อนเลยถูกไหมพอเจอสุนัตไปเนี่ยเท่าไหร่แล้ว6รอกอะห์พี่น้องท่านศาสนาอยู่ที่สติปัญญาไม่ได้เป็นหลักฐานเนี่ยไม่ได้ยึดกับหลักฐานเนี่ยมีคนเขาก็บอกว่าความจริงเวลาบ่ายเนี่ยไม่ควรจะหนักทำไมอ่ะเพราะคนมันเหนื่อยจากการทำงานบางคนออกทุ่งนามาพอบ่ายแล้วเนี่ยควรจะแค่สีแล้วไม่มีสุนัตก่อนหลังแล้วนี่คือเอาสติปัญญานำหน้าหลักฐานซึ่งอิสลามไม่ใช่ให้เอาอะไรก่อนเอาหลักฐานก่อนเอาหลักฐานก่อนเราต้องปฏิบัติตามหลักฐานนั้นนบีบอกเอาไว้ว่าในละหมาดดูรีสุนัตก่อนมี4หลังมี2จบเช้าๆน่าจะมีสัก6นะเพราะว่าเรายังตื่นนะตื่นนอนยังมีอะไรอยู่ก็มีแค่2ก่อนแต่เราเนี่ยอย่างที่ฉันบอกเมื่อกี้บางนาอีมบอกใช่มั้ยบางคนตื่นตั้งแต่ตีสามชนะฉันนะฉันตื่นตีสี่แม่เอาใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาตีสองอ๋อไม่มีแล้วนะอ๋อไม่มีแล้วต้องแข่งขันกันทำความดีคือยังไงตื่นตีสามเนี่ยใครสะกิดอะไรหรือเปล่ากันรู้นอนไม่หลับยังไงหรือเปล่าตื่นมาทำความดีมาชาอัลลอฮ์ฮัมดุลิลละนี่แหละนี่นะแจ๋วเลยนะพี่น้องนะเอาต่อมาอีกหะดีษบทหนึ่งพี่น้องมาดูผู้หญิงบ้างนะวันนี้สตรีเยอะเนี่ยพี่น้องอุมมุฮุเมดอุมมุฮุเมดเนี่ยเป็นภรรยาของอาบีฮุเมดอัสไซดีเธอมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยรักที่จะละหมาดร่วมกับท่านนั่นหมายความว่าไงอุมมุฮุเมดเนี่ยอยากจะมาละหมาดกับท่านนบีที่ไหนที่มัสยิดมัสยิดที่นบีละหมาดมัสยิดอะไรจ้ามัสยิดอันนะบะวีมัสยิดที่มะดีนะห์นั่นแหละที่เราไปทำอุมเราะห์นั่นแหละนั่นแหละมัสยิดนบีนบีก็ละหมาดที่มัสยิดนั่นแหละใช่ไหมอุมมุฮุเมดมาหาท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยอยากจะมาละหมาดกับท่านหมายความว่าอยากจะมาเป็นมะมูมให้ท่านนบีเป็นอิหม่าม
และก็บอกว่าฉันเนี่ยรักที่จะละหมาดร่วมกับท่านท่านนบีจึงตอบว่าฉันรู้ว่าเธอนั้นรักที่จะละหมาดร่วมกับฉันแต่การละหมาดในบ้านที่พักของเธอนั้นยิ่งกว่าดียิ่งกว่าการที่เธอนั้นละหมาดที่ห้องโถงบ้านนบีไล่เป็นแต่ละขั้นเลยถ้าพูดถึงมัสยิดกับที่บ้านพี่น้องครับผู้หญิงละหมาดที่บ้านได้บุญเยอะกว่าเห็นไหมเนี่ยของดีเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยละหมาดที่บ้านได้ผลบุญเยอะกว่าแต่วันนี้ละหมาดที่สินทรได้นะไม่มีปัญหานะคนบอกเอาละอาจารย์เดี๋ยวฉันได้โอกาสแล้วแปลแบบนี้กลับบ้านดีกว่าอันนี้ออกมาแล้วออกมาแล้วมาฟังศาสนาเออวันหนึ่งแต่ถ้าอยู่บ้านก็ละหมาดที่บ้านต่อมาห้องโถงห้องโถงก็เหมือนห้องแบบเนี้ยพี่น้องเป็นห้องใหญ่แล้วก็มิดชิดไหมห้องโถงมิดชิดไหมธรรมดาห้องโถงจะมิดชิดไม่มิดชิดอะเนี่ยใครกินอะไรเห็นหมดแหละเดี๋ยวกล้องถ่ายหมดใช่ไหมเออเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นมีกล้องวนๆอยู่ด้วยพี่น้องระวังเลยนะใครจะแคะขี้มูกอะไรระวังนิดนึงกล้องมีหลบๆหน่อยอ้าวห้องโถงเนี่ยถ้าเทียบกับมัสยิดห้องโถงดีกว่าที่บ้านนะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นไงถ้าเกิดว่าเป็นห้องที่เป็นห้องส่วนตัวเลยห้องที่จัดอยู่ในข้างในสุดของบ้านเนี่ยดีกว่าห้องโถงปรากฏว่าท่านหญิงอุมมุฮุมัยรอดิยัลลอฮุอันฮาเมื่อได้ยินที่ท่านนบีสั่งถามว่าตัวเธอเนี่ยอยากจะไปละหมาดร่วมกับนบีพอนบีบอกว่าละหมาดที่ห้องนอนเนี่ยที่ห้องที่มิดชิดเนี่ยยิ่งลึกเนี่ยยิ่งมิดชิดเนี่ยยิ่งดีท่านหญิงอุมมุฮุมัยก็ได้สั่งให้ช่างเนี่ยนะมาทำห้องเอาไว้เป็นสถานที่ละหมาดของเธอซึ่งอยู่ชั้นบนของบ้านของมิดชิดนะและก็อยู่ชั้นบนของบ้านพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายดูใจของท่านหญิงอุมมุฮุมัยสั่งให้ทำห้องแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเธอไม่ได้เคยออกมาจากห้องนั้นเลยพี่น้องก็คืออยู่ละหมาดอยู่ในบ้านไม่ได้ออกมาละหมาดที่มัสยิดอีกแล้วท่านเธอก็จะละหมาดอยู่แต่ที่บ้านของเธอจนกระทั่งเธอนั้นได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือหะดีษที่พูดถึงผู้หญิงที่เมื่อฟังเรื่องของหลักฐานปั๊บจะเอาใจตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ใช่ปฏิบัติตามหลักฐานความจริงเนี่ยถ้าอยากถามว่าเอาความจริงถ้ามาละหมาดเนี่ยนบีห้ามมั้ยนบีไม่ได้ห้ามนะผู้หญิงไปละหมาดมัสยิดได้ไม่ได้ห้ามแต่อันไหนดีกว่าที่บ้านดีกว่าเมื่อเป็นที่บ้านดีกว่าเธอหยุดเลยพี่น้องยอมที่บ้านเลยแล้วก็ไม่ได้ออกมาที่มัสยิดของนบีอีกเลยนี่คือตัวอย่างของคนที่รู้แล้วก็ปฏิบัติพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับอีกหนึ่งข้อเนี่ยในเรื่องของการทำเนี่ยทำไมเธอสิบรู้ถึงไม่เท่ากับหนึ่งปฏิบัติอ๋อหาโทรศัพท์ไม่เจออยู่ในกระเป๋าจะดูนาฬิกาไม่ใช่หรอกเออคนเรามันพิมพ์เริ่มอายุเยอะเริ่มลืมนะมีนะบางคนลืมกลับมาบ้านแล้วเอ๊ะทำไมลืมอะไรลืมเมียไว้ตลาดนี่อย่าลืมบ่อยนะเอ๊ะขาไปสงสัยว่าทำไมสองคนทำไมขากลับมาคนเดียวภรรยาอยู่ตลาดลืมนะอย่าไปลืมบ่อยนะอ้าวต่อมามาดูหะดีษอีกบทนึงนะพูดถึงการทำความดีที่มันทวีคูณพี่น้องครับการทำความชั่วหนึ่งความชั่วคือบาปเนี่ยมันไม่ทวีคูณนะไม่เหมือนความดีเนี่ยความเมตตาที่อัลเลาะห์ให้แต่บาปจะแบ่งเป็นบาปเล็กบาปใหญ่แต่ไม่ใช่ว่าพอทำบาปเพิ่มทวีคูณเราไม่เคยเจอหะดีษแบบนี้ไม่มีแต่จะแบ่งบาปเป็นบาปเล็กแล้วก็บาปใหญ่แต่เราจะเจอหะดีษในพูดในบทที่พูดถึงความดีนั้นเป็นไงอาชะรออัมซาลิฮามันจะทวีคูณนี่พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายนั่นแสดงว่าการทำความดีของเราพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายไม่ได้ทำหนึ่งแล้วได้หนึ่งทำหนึ่งได้
10เป็นขั้นต่ำท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้รายงานถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะกะตะบะฮะซะนาติวะซัยยิอาติซุมมะบัยยินซุมมะบัยยันนะซาลิกแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บันทึกความดีและความชั่วทั้งหมดความดีความชั่วพี่น้องไม่มีอะไรที่มันหลุดไปนะบัญชีของเราเนี่ยถูกอะไรถูกบันทึกไว้หมดแล้วดังนั้นความยุติธรรมในโลกดุนยาเนี่ยย่อมมีความบกพร่องพี่น้องครับต่อให้เราทำให้ดียังไงนะในดุนยาเนี่ยมีความบกพร่องไหมในความยุติธรรมมีเพราะเวลาเขาจะตัดสินอะไรก็แล้วแต่เขาตัดสินตามหลักฐานถูกไหมถ้าไม่มีหลักฐานก็ถือว่ารอดทั้งที่ทำอ่ะแต่ถ้าไม่มีหลักฐานก็รอดไปรอดคดีไปแต่การตัดสินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีทางรอดพี่น้องไม่มีทางรอดอัลลอฮฺบันทึกไว้หมดแล้วความดีความชั่วที่เราได้ทำเอาไว้และพระองค์อัลลอฮฺก็ได้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวท่านนบีบอกต่อว่าฟามันฮัมมะบิซัยยะตินฟะลัมยะอ์มัลฮากะตะบะฮากะตะบะฮัลลอฮุละฮูอินดะฮูฮะซะนะตันกามิลาตันใครก็ตามที่ปรารถนาจะทำความดีพี่น้องคำว่าฮัมเนี่ยแปลว่ามันผ่านขั้นตอนจากการคิดแล้วก็ไต่ตองและก็ตัดสินใจแล้วว่าทำแต่ยังทำยังแต่ตัดสินใจแล้วว่าจะทำยกตัวอย่างพี่น้องเห็นกล่องสมมติมีกล่องเด็กกำพร้าอยู่ตรงนี้หาไม่เจอมีกล่องเด็กกำพร้าอยู่พี่น้องเดินผ่านกล่องปั๊บหยิบกระเป๋าตังค์พับแบงค์เรียบร้อยแล้วใส่เอาไว้เดี๋ยวขาออกไปเนี่ยจะอะไรจะหยอดอันนี้อัลเลาะห์บันทึกยังบันทึกแล้วนะปรากฏว่าแม่เจออะไรล่ะเจอสเต็กเข้าไปลืมชิ้นมันใหญ่เดินออกไปเลยอันนั้นแหละอัลลอฮ์บันทึกให้เราตั้งใจแล้วนี่แต่ไอ้ประเภทนอนคิดอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยเดี๋ยวจะบริจาค30ล้านผมเอาซะเยอะเลยโอ้เอาสัก30ล้านนะปรากฏว่าในกระเป๋าเนี่ยมีอยู่พันหนึ่งยังไม่แบ่งใครเลยยังคิดจะเอา30ล้านนะก็อาจารย์เขาบอกคิดดีแล้วได้บุญคิดเลอะเทอะไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคือฮัมมาเนี่ยมันผ่าน3ขั้นตอนแล้วคือตัดสินใจแล้วว่าทำแน่แต่กำลังรอเลยรอโอกาสในการที่จะปฏิบัติโทรมาสมมติโทรมาหาสถานีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาแล้วเนี่ยนั่นน่ะอัลเลาะห์บันทึกแล้วพรุ่งนี้โอนได้อีกถ้าไม่โอนก็มันก็เป็นสัญญานะเดี๋ยวเป็นหนี้โอนด้วยนะอ้าวต่อมาใครที่คิดจะทำความดีตัดสินใจแล้วว่าทำเตรียมแล้วนะถ้าเป็นคนจะละหมาดก็เตรียมแล้วพี่น้องเปลี่ยนทรงเปลี่ยนเสื้อจะไปสุราแล้วสมมตินั่นแหละอัลลอฮ์ให้แล้วนะไอ้นี่บอกจะเตรียมเหมือนกันพี่น้องเป็นไงดูซีรีส์ยังไม่จบเลยบอกเตรียมอะไรพี่น้องอ้าวต่อมาแต่ปรากฏว่าฟะลัมยะอ์มัลฮากะตะบะฮากะตะบะฮัลลอฮุละฮูอินดะฮูฮะซะดะตันกามิลันแต่ปรากฏว่ามีเหตุทำให้ไม่สามารถจะทำได้อัลลอฮ์บันทึกให้เลย1ความดีกามิละตันแบบครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยโอ้โหแล้วเราก็ต้องตั้งใจเยอะๆนะเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเอาเรื่องนี้เลยดีกว่าง่ายๆเลยเนี่ยใครตั้งใจจะมาที่สินทรเลยตั้งใจแล้วโอ้บรรยายไปคนเริ่มเยอะขึ้นนะฮัมดุลิลละอย่าดีใจใจมันจะแป้วอะไรบรรยายแล้วคนหายไปทีละคนเนี่ยนี่แหละมาเช้าก็ได้เปรียบอย่างนี้ก่อนอ้าวถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อมาตั้งใจจะมาสมองไปหมดแล้วจ้าเข้าแล้วจ้าแผ่นเข้าแล้วเหมือนกำลังใส่แผ่นใหม่อ้าวตั้งใจลงชื่อไว้แล้วพี่น้องตั้งใจแน่นอนเลยเตรียมมาหมดแล้วนัดหมดแล้วพอถึงเวลาปรากฏว่ามะเข้าโรงพยาบาลสมมุติลูกไม่สบายไปโรงพยาบาลไอ้อย่างนี้ได้บุญไหมเนี่ย
ได้แล้วเพราะมันมีเหตุที่ไม่ได้มาถ้าไม่มีเหตุมาไหมมาอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องอาจจะมีบางคนนะแต่ประเภทลงเอาไว้เผื่อก่อนเนี่ยไม่รู้มาหรือเปล่าเลยนะอันนี้ไม่ใช่นะต้องตั้งใจแบบนี้ด้วยนะฮัมมาคือตัดสินใจแล้วว่าทำฟาอินนะฮุวะฮัมมาบิฮาฟาอามิลาฮากะตะบะฮาละฮูอินดะฮูอาชะรอฮะซะนาตินอิลาซะบะมิอะฮ์ดิอฟินอิลาอัดอาฟินกะซีรอตินแต่ครับนะขออนุญาตเครื่องสะดุดนะปรากฏว่าฮัมมาแล้วก็ทำด้วยฟามิละฮะปฏิบัติด้วยทำด้วยลงมือทำเนี่ยนั่งลงนั่งรถกันมามานั่งอยู่ที่สินทรเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บันทึกคุณงามความดีของเขาเนี่ยหรือเธอเนี่ยอาชะรอฮะซะนาตินเอาไปเลย10ความดีอัลฮัมดุลิลลาห์อีลาซาบัยมีอาติเดียฟินจนกระทั่งถึง700เท่า10เท่าถึง700เท่าอีลาอัดอาฟินกาซีรอตินเล็กจนกระทั่งมันอีกหลายๆเท่าอย่างมากมายเกิน700ได้ไหมได้เอ๊ะและอะไรล่ะที่มันจะทำให้ถึงเกินไป700ได้700พี่น้องอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัย1เรื่องของหัวใจความบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ใจความอิคลาสของแต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้นบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีความที่เขาอีหม่านของเท่าระดับอีหม่านของเขาเนี่ยนบีบอกว่าเขาบริจาคแค่1เหรียญเงินเนี่ยนะไม่เท่ากับคนสมัยเราบริจาคเป็นภูเขาทำไมอ่ะหัวใจของคนเหล่านี้พี่น้องต่างกันเรานี่หัวใจเรายังห่างไกลปรากฏว่ายังไงพี่น้องนั่นแหละคือตัวเพิ่มคุณงามความดีให้มันทวีคูณขึ้นไปอีกอันหนึ่งอุลามะได้อธิบายไว้ก็คือเรื่องของเวลาที่อัลลอฮ์ได้ให้พิเศษเช่นเวลาที่กำลังจะมาถึงเวลาอะไรจ๊ะรอมฎอนมุรอมฎอนมุบารักแปลว่ารอมฎอนที่มีความจำเริญดังนั้นการทำคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนจะทำให้การบันทึกคุณงามความดีณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไงเพิ่มขึ้นไปกว่าเดือนปกติสังเกตไหมรอมฎอนมาพวกเราก็บริจาคกันแล้วแหละแต่พอรอมฎอนมาบริจาคเพิ่มขึ้นละหมาดดีขึ้นเพิ่มขึ้นคนไม่เคยเจอสุราเลยหาสุราเจอแล้วช่วงรอมฎอนช่วงรอมฎอนหาไม่ค่อยเจอ Google Map ไม่มีหาเจอหมดเลยนะจูเวนสุราแต่พอรอมฎอนปั๊บเฮ้อมาสุราเว้ยเป็นไงความดีเพิ่มสถานที่เกี่ยวไหมฮะอาจารย์เกี่ยวแผ่นดินฮารอมทั้งสองเนี่ยเขตตะนอฮารอมเนี่ยถ้าไปทำความดีในเขตตะนอฮารอมเป็นไงเพิ่มใช่ไหมอ่านกุรอานในมัสยิดฮารอมแล้วมาที่มัสยิดฮารอมอันนี้ถูกกำหนดเลย 100,000 ดีกว่าทั่วเราทั่วไปเนี่ย 100,000 ละหมาดพี่น้อง 100,000 เท่าโอ้อยากไปไหมอยากไปนะต้องรอก่อนความบริสุทธิ์ใจก็ดีความตั้งใจก็ดีและก็เรื่องของเวลาดังนั้นโอกาสมาถึงพี่น้องตอนนี้ยังไม่ถึงกันนะเราก็ขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตถึงเดือนรอมฎอนพอถึงเดือนรอมฎอนปั๊บเราทำปกไม่ใช่ปกติเราให้ทำให้พิเศษท่านนบีเนี่ยอะไรที่มากไปเนี่ยนบีจะห้ามไว้ด้วยนะบางอย่างมากไปก็ไม่ดีเช่นการอ่านกุรอานจบ30ยุซโดยใช้เวลาไม่ถึง3วันแสดงว่าวันหนึ่งอ่านวันละประมาณ15ยุซท่านยะบทไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเหรอมากสุดนะทั่วไปนะวันละ10ยุซ
ผมบอกแล้วเครียดเลยวันละ10ยุทเนี่ยซอบาสมัยก่อนคนสงสัยเขาทำกันได้นะวันละ10ยุทแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยไม่ดีทำไมไม่ดีล่ะเพราะมันจะขาดการเลยการไตร่ตรองการวิการเลยนะการใคร่ครวญของมาร์ฟิกการใคร่ครวญและบางทีมันจะเน้นแค่ให้ลิ้นพันอย่างเดียวโอ้บางคนนี่เร็วยิ่งกว่าจรวดอีกนะตัวอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้ลิ้นมันชินไม่ได้อันนี้มันจะไม่ดีแล้วแต่พอเวลาเข้าเดือนรอมฎอนนบีไม่ได้ห้ามเลยครับจะเอาวันละจบก็ได้วันละสองจบก็ได้เพราะนี่คือช่วงเวลาอะไรพิเศษเห็นยังละหมาดทั้งคืนถ้าเข้า10คืนสุดท้ายรอมฎอนนี่ทำเลยทั้งคืนกลางวันค่อยนอนนะคืนทำทั้งคืนได้แต่ถ้าปกติโดยทั่วไปก็ให้เราแบ่งเวลานอนด้วยเห็นไหมอะไรที่เคยทำเอาไว้ช่วงไม่ใช่รอมฎอนพอเข้ารอมฎอนคูณเข้าไปพี่น้องบวกก็ได้คูณก็ได้ให้มันมากเพราะความดีเป็นไงทวีคูณขึ้นไปอีกอีลาซาบามิอาจนกระทั่งถึง700เท่าแล้วก็อัตอาฟมันก็ทวีคูณจนกระทั่งมันมากมายวะมันฮัมมะบิซัยยะตินฟะลัมยะมัลฮากะตะบะฮัลลอฮุละฮูอินดะฮะซะนะตันปรากฏว่าคนนึงพี่น้องตัดสินใจแล้วว่าจะไปทำความชั่วนะตัดสินใจแล้วว่าจะไปทำความชั่วปรากฏว่าแม่สมัยกีเป็นหนุ่มๆเนี่ยอะไรล่ะมันมีพวกลำวงอะไรเงี้ยนะสมัยก่อนเนี่ยฉันไม่ทันหรอกลำวงมีอะไรเงี้ยนะแดนๆหน่อยปรากฏว่าแม่ไอ้วงที่ชอบสมัยก่อนไอ้คนร้องกับแกด้วยนะกินข้าวก็อายุเยอะมันมาแถวบ้านพอดีเลยมาเปิดตัดสินใจแล้วเดี๋ยวเอาละคืนนี้หน่อยพอเมียหลับปั๊บแล้วก็เดี๋ยวแต่งตัวออกไปหน่อยไปร่วมกับพวกนี้หน่อยไปเล่นนะดนตรงดนตรีไปจะไปเล่นนะไปเข้าไปฟังดนตรีไปนั่นปรากฏว่าพี่น้องตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเปิดทีวีเปิดเสียงอิสลามอัลลอฮ์เจอจามดนตรีบรรยายอีกแล้วเสียงอิสลามจักนะเจออีกแล้วโอ้อาจารย์เขาแปลเลยเรื่องดนตรีเป็นสิ่งต้องห้ามฮารอมมันเป็นการงานของชัยฏอนกลัวอัลลอฮ์ขึ้นมาทันทีเลยพี่น้องไม่ไปแล้วนี่ก็ตื่นขึ้นมาพอดีบางแต่งตัวไปไหนก็นี่แหละแต่งตัวนอนกับเธอนี่แหละปากหวานธรรมดาหานขาดงี่นี่แต่งตัวซะดีจะนอนกับฉันเป็นไงอัลลอฮ์บันทึกฮัสนากามิลาตันความดีหนึ่งความดีเหตุอะไรเหตุเพราะกลัวอัลลอฮ์ไม่ไปทำพี่น้องแต่ตรงกันข้ามกับคนที่เป็นไงไม่มีความสามารถนะกีแต่งตัวอย่างดีเลยจะลงบันไดเท่านั้นแหละเน็บชากินขาเขาให้โอ้โหพอลงอีกข้างหนึ่งอะไรพี่น้องเกาขึ้นขาอีกแล้วเอาล่ะถ้าไปขึ้นไปเต้นเนี่ยเพราะว่าตายบนเวทีเกาก็กินขาเน็บชาก็ขึ้นตะคิวขึ้นหลังอีกโอ้ยอย่างนี้ไม่ไปแล้วนอนอยู่บ้านอย่างนี้ได้บุญไหมเนี่ยไม่ได้บุญพี่น้องเพราะอะไรล่ะเพราะไม่ได้ทิ้งเพราะกลัวล้อทิ้งเพราะไม่มีความสามารถบางคนพี่น้องเขามาด่าช็อตช็อตช็อตเลยผมด่าหยาบคายเลยแม่บางยีเนี่ยเป็นคนระงับอารมณ์ได้ดีมากอัลลอฮ์ให้หมดทำไมบางยีระงับได้ดีล่ะเปล่าหรอกต่อสู้ไปกลัวตายสิไอ้กูมีปืนนะไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้บุญเพราะอะไรล่ะไอ้ที่ไม่ชกหน้าเขาเนี่ยไม่มีความสามารถยกมือก็ไม่ไหวแล้วเห็นยังเรื่องของการทิ้งความชั่วเนี่ยพี่น้องมีเงื่อนไขว่าต้องทิ้งเพื่อใครทิ้งเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นยังดังนั้นคนที่ไม่ได้ทำความผิดไม่ใช่ว่าเขาได้บุญหมดนะต้องมีเนียดว่าที่ไม่ทำเพราะอัลลอฮ์ห้ามแต่ถ้าเกิดปรากฏว่าอดใจไม่ไหวกีวันนั้นแม่อีหม่านอ่อนแอไปกับเขาไปเต้นงำวงกับเขาฟะอินนะฮูวะฮัมมะบิฮาฟะอามิลาฮากะตะบะฮัลลอฮุละฮูซัยยะตันวาฮิดะตันอัลลอฮ์ก็บันทึกให้หนึ่งความชั่วเท่านั้นแหละเนี่ยพี่น้องฟังแบบนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์โอกาสไปสวรรค์เป็นไงเ
ปิดกว้างนะแต่ก็นรกก็ยังเต็มอยู่เรื่อยๆนะฮัลอิมตะละยะฮันนัมถามเต็มหรือยังยังมาเรื่อยๆขนาดอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้ความดีขนาดนี้นะก็ยังมีคนที่อะไรยังมีคนที่หลงผิดไม่สนใจเรื่องศาสนาอ้าวมาดูต่ออีกอันหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเงื่อนไขอันหนึ่งเนี่ยในการเกรงกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องอะลากุลลิมากานอะลากุลลิฮานในทุกสภาพเชคสุไลมานอัลรูฮิลีพี่น้องเป็นอุสตาดเป็นด็อกเตอร์ได้เล่าถึงครูคนหนึ่งเป็นครูสอนแล้วก็มีลูกศิษย์มากมายมีลูกศิษย์เยอะแต่มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งที่ครูคนเนี้ยมักจะเรียกชื่อแล้วก็เอ็นดูเป็นพิเศษไม่ใช่เป็นลูกคนมีตังนะบางคนบอกอ๋อสงสัยบริจาคเยอะใช่มีคนคนหนึ่งก็ถามพี่น้องว่าทำไมครูถึงเอ็นดูลูกศิษย์คนนี้เป็นพิเศษแต่ก็สอนปกติอะนะไม่ใช่ว่าลำเอียงนะแต่ครูจะให้ความสำคัญกับลูกศิษย์คนนี้หน่อยครูคนนั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งตอนที่ครูสอนหนังสือเนี่ยครูสอนจนกระทั่งมาถึงเรื่องของการเชือดสัตว์สมัยก่อนพี่น้องมันไม่ได้มีตลาดไก่มาหั่นนี่นะเขาก็เชือดกันเองนี่แหละแล้วก็ปรุงกันเองแล้วจะเชือดยังไงพี่น้องให้ฮาลาลก็ต้องเชือดให้เป็นถูกไหมเรื่องเชือดวัวเชือดแพะอย่ามาให้ฉันนะอันนี้ไม่มีความสามารถก่อนจะเรียนจบมาพี่น้องพอเพื่อนเขาก็ไปนัดกินข้าวกันเพื่อนคนนี้ใจถึงบอกเดี๋ยวให้ลูกแพะตัวหนึ่งหมุนเลยแต่มีเงื่อนไขว่าแกต้องไปเชือดนะว้าพี่น้องแหมแพะหุนแพะหมุนก็อยากกินลูกแพะด้วยพอจูงไปมันร้องแบมันมองหน้าเราลูบหัวมันมึงคนอื่นเถอะกูไม่ใจไม่ถึงเว้ยสุดท้ายไอ้คนที่ไปไอ้เจ้าของอะไรไปเชือดนะแต่กินได้นะแต่บางอย่างเนี่ยก็ให้คนมีความสามารถเขาทำเดี๋ยวเรามือเชือดไปเชือดมาไม่เลือดเยอะจังอ๋อมือตัวเองแหมวันทำไมแพ้เป็นเลือดมือคนเรามันไม่ถนัดบางคนก็ไม่ถนัดก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้เป็นฟัดดูอินต้องทำทุกคนนะวากีนมอบหมายได้กุรบานเนี่ยทำกันทุกปีเราก็ไม่ได้เชือดเองใช่ไหมก็วากีนมอบหมายคนทำปรากฏว่าพอถึงบาบุรับการเชือดสัตว์สอนเลยพี่น้องแจกสมัยก่อนนกเยอะแจกนกเลยคนละตัวสั่งเลยบอกว่ากลับไปที่บ้านตามที่อาจารย์สอนเลยนะต้องให้เส้นเลือดใยขาดเส้นอะไรขาดไปเชือดนะในที่ที่ไม่มีใครเห็นเจ้าอัลลอฮ์มีเงื่อนไขนะไปเชือดในที่ที่ไม่มีใครเห็นเจ้าแล้วพรุ่งนี้เอามาส่งพี่น้องครับพอเช้ามาลูกศิษย์ลูกหาก็ถือตะกร้ามาถือถุงมาถือถุงไม่มีนะใส่อะไรมาใส่นู่นใส่ภาชนะมาเอานกที่เชือดแล้วเนี่ยมาให้ครูตรวจแต่มีอยู่คนหนึ่งลูกศิษย์คนนี้แหละที่เป็นที่รักถือมาพี่น้องแต่นกยังอยู่ในกรงอยู่เลยบินอยู่แล้วก็หน้าของเขาเนี่ยพี่น้องอิดโรยมากเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่รู้ว่าไปจับนกหรือเปล่านะก็เลยสอบถามว่าทำไมไม่ทำตามที่ครูสั่งครูสั่งให้ไปเชือดนกทำไมไม่ทำเขาบอกครูผมเนี่ยทั้งคืนเลยทั้งคืนปฏิบัติตามครูสั่งเลยไปเชือดนกในที่ที่ไม่มีใครเห็นขึ้นไปบนภูเขาก็แล้วลงไปในชั้นใต้ดินก็แล้วแอบมะก็แล้วแอบก็แล้วแต่ฉันก็เชือดไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์เห็นฉันอยู่เพราะมันไม่มีที่ไหนหรอกที่จะทำแล้วไม่มีใครเห็นอัลลอฮ์เห็นฉันอยู่พอบอกแบบนี้พี่น้องลูกศิษย์ก็ตับจับครูก็จับบุรุษอินนาอัครอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมนี่แหละดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้ว่าคนที่มีเกียรติยิ่งหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือคนที่กลัวอัลลอฮ์มากที่สุด
ยำเกรงอัลลอฮ์มากที่สุดแล้วก็ดุอาให้ลูกศิษย์คนนี้ได้เป็นคนที่เข้าใจศาสนาเห็นอย่างพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายนี่คือเรื่องที่นำมานำเรียนกับพี่น้องเพื่อปลุกอีมานของเราว่าเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่จะลักตาคนยังไงถ้าเป็นความผิดยังไงอัลลอฮ์ทรงเห็นเราทั้งในที่แจ้งแล้วก็ที่ลับแม้กระทั่งในหัวใจของเราต้องพยายามทำให้หัวใจของเรานั้นบริสุทธิ์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะนำเรียนเรื่องของอะไรเรื่องของรอมฎอนเนี่ยมีหะดีษจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่าคนที่ถือสิ้นอดพี่น้องมันลัมยะดะและเขาก็ไม่ได้ทิ้งเขาถือสิ้นอดนะและเขาก็ไม่ได้ทิ้งกาลูซูรวะอามะลบิคำพูดที่โกหกคำพูดไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีอีกหะดีษบทหนึ่งก็คือคำพูดการกระทำที่ไร้สาระไลซะลิลลาฮิฮาจะอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ไม่รับไม่ประสงค์การอดอาหารของเขาอดเครื่องดื่มของเขาดังนั้นเวลาที่เราเรียนกิตาบุลฟิกเราเรียนเรื่องฟิกเราจะรู้ว่าสิ่งใดอานิมุฟัตตารอดสิ่งใดทำให้เสียบวชเราไม่ทำอยู่แล้วเพราะเสียบวชไม่กินไม่ดื่มไม่ร่วมประเวณีกับภรรยาเอ๊อาจารย์และถ้าเกิดแม่ช่วงนี้หนังกำลังเข้าก็ซีล่าก็ซีโตรู้จักเปล่าไม่รู้จักอ่ะมันก็ซีล่าก็คองพวกอะไรวะหนังกำลังเข้าอันนี้ฉันดูข่าวเนี่ยยังไม่ไปดูนะไม่ดูหนังเข้าโรงไม่ได้เล่าให้พี่น้องฟังว่าแม่ช่วงนี้โรงหนังมีหนังฉายบวชนั่นแหละฆ่าเวลาโดยการไปดูหนังนะหรือไปทำอะไรที่มันไร้สาระไปนะถามว่าเสียบวชไหมผมก็ต้องตอบตามหุกกลมว่าไม่เสียหรอกจะดูกี่สิบเรื่องก็ไม่เสียแต่ถ้ากินป๊อปคอร์นเสียคอนหยิบมาน้ำโดดนี่เสียแล้วนะ ใช่ไหมมีป๊อปคอร์นไม่เสียนะแต่จะเอาหะดีษบทนี้ไปไว้ไหนอ่ะเพราะนบีบอกว่าถ้าไม่ทิ้งไอ้เรื่องไร้สาระไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องที่โกหกเรื่องไม่ดีเนี่ยอดอาหารฟรีหิวฟรีไม่ได้ผลบุญพ้นแค่ฟัรดูแต่ไม่ได้คุณค่าอะไรเลยมีคนคนหนึ่งเดินมาบอกอาจารย์บวชนี่หิวไหมฉันก็บอกก็ต้องหิวดิก็ต้องหิวเขาบอกเขาบวชไม่หิวบอกอัลลอฮ์ให้จริงๆเลยอัลลอฮ์อิ่มทิพย์เหรอบวชไม่หิวบอกสงสัยจิตใจอะนะเราก็มีเคล็ดลับอะไรบอกอาจารย์บ้างสิบางทีอาจารย์ปัญญานี่ขอโทษนะน้ำลายนี่แห้งแห้งน้ำก็ดื่มไม่ได้ปรากฏว่าไงพี่น้องเขาบอกอ๋อเทคนิคไม่ยากอาจารย์ไม่ต้องไปดูเล่มไหนหรอกอาจารย์หนังสือเยอะไม่เป็นเอาเทคนิคฉันเนี่ยบวชยังไงไม่หิวเขาบอกก็กลางคืนไม่ต้องนอนเลยนะไม่ต้องนอนเลยโอเคอาจจะทำอามันอิบาดะห์กิยามุลเลนแล้วก็ไม่ง่วงหรอกกาแฟอัดเข้าไปไม่นอนเลยพอสูโฮปั๊บกินกินกินเอาเต็มที่เลยนะเพราะเราต้องใช้พลังงานกินกินกินดื่มน้ำเป็นปี๊บมึงกินน้ำนะ กินยังก็เป็นอ่างเก็บน้ำกินกินเข้าไปพอได้เวลาอาซานปั๊บหยุดนะหยุด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 เสร็จแล้วปุ๊บละหมาดสุโบเสร็จปั๊บนะเดินไปที่หน้าต่างเลยอ๋อเปิดเพื่อจะรับลมป้าวปิดอาจารย์ปิดเสร็จแล้วก็ทำไงต่อมันมีอาจารย์ต้องไปหานะพวกแบบม่านหนาๆน่ะอ๋อเอามาทำความสะป้าวปิดให้มันมืดเลยอันนี้หลอกปิดช่องให้มืดเลยนะเสร็จแล้วเราก็เตรียมที่นอนนุ่มๆเลยนะนอนนอนโอเคก็ไม่เป็นไรนอนเอาแรงเพราะว่าเมื่อคืนทำตะหัดยุทธเปล่าดูซีรีส์เมื่อคืนมึงละหมาดก็ไม่เอาดูซีรีส์กลางคืนแล้วก็พอถึงเวลานอนแล้วก็ตื่นกี่โมงล่ะลูกตื่นกี่โมงอ๋ออาจารย์
ก็ตื่นมาเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าถ้าจะตื่นจริงๆเลยนะประมาณ 5:30 5:00 น.นี่กะมาตื่นมาถึงก็แก้บวนเลยเหรอบอกอาจารย์อย่างเงี้ยไม่อิ่มยังไงก็ไม่หิวผมไม่หิวอยู่แล้วผมนอนอิ่มแล้วจะอิ่มยังไงถามว่าได้อะไรเนี่ยอ้าวอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนมานี่มีคนตายมั้ง เขามีหะดีษบอกไม่ใช่เหรอนอนแล้วจะเป็นอิบาดะห์ไอ้นี่ยกหลักฐานเล่นเราซะด้วยเราก็บอกว่าหะดีษบทนั้นนะที่บอกว่านอนเป็นอิบาดะห์น่ะหะดีษบทนั้นที่พูดน่ะเป็นหะดีษที่ดออีฟเป็นหะดีษที่อ่อนบางท่านบอกว่าดออีฟจิดดันด้วยเอามาเป็นหลักฐานไม่ได้แต่ท่านนอนเป็นอิบาดะห์น่ะใช้เรื่องของเนียดนี่แหละคืออะไรอ่ะนอนเพื่อเก็บแรงเอาไว้เพื่อทำอิบาดะห์ในยามค่ำคืนอันนี้ได้บุญแต่ท่านนอนเพื่อเก็บแรงไปดูซีรีส์อันนี้ไม่ได้บุญแล้วก็นอนอย่างนี้จะกลายเป็นโทษซะด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องเอาไว้เรื่องของการถือศีลอดว่าคุณภาพสำคัญกว่าพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายทำไมอ่ะนบีถึงกล่าวอามีน3ครั้งอ่ะขึ้นมิมบัตใช่ไหม3ครั้งนบีกล่าว3ครั้งพอคุตบะห์เสร็จมีซอฮาบะห์มาถามว่าทำไมกล่าวอามีน3ครั้งนบีบอกหนึ่งในที่นบีกล่าวอามีนเนี่ยก็คือยิบรีลมาบอกว่าคนคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เขาได้มีชีวิตถึงเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์อันนี้เนี่ยหมัดที่ยิ่งใหญ่นะเนี่ยถ้าฟังเสียงอิสลามดูข่าวต่างๆในไลน์ในมือถือเนี่ยยะนาซามีทุกวันไหมฮัจญะห์มีทุกวันเลยถ้าเห็นชื่อฉันมาละหมาดด้วยนะวันก่อนฉันเข้าป่วยโรงพยาบาลน่ะเขาก็บอกขอมาอัพด้วยอาจารย์ไม่ได้ไปเยี่ยมอาจารย์ตายเมื่อไหร่ผมไปละหมาดอย่างแน่นอนบอกจ้ะขอบคุณมากเนี่ยให้คนละมันต้องมีมันก็ดีอ่ะให้กำลังใจ ปรากฏว่าถึงไหนแล้วเนี่ยถึงไหนนะเอ๋อไม่เข้าโรงพยาบาลไม่ใช่มันอันนั้นตัดช็อต ตัดช็อตเนี่ยลืมจริงอ่ะเนี่ยก่อนหน้านี้ฮะอามีนกลับมาเรื่องเดิมสิเมื่อกี้มันพักโฆษณามันจะมีเนื้อเรื่องหลักกับโฆษณาเอ้ากล่าวอามีน3ครั้ง1ในการกล่าวอามีน1ครั้งเนี่ยนบีบอกว่าคนที่อัลเลาะห์ให้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนครบเลยอัลเลาะห์30วัน29วันแต่ปรากฏว่าเขาไม่ถูกการไม่ได้รับการอภัยโทษใดๆจนกระทั่งวันที่เขาเสียชีวิตจนกระทั่งเขาเนี่ยถูกลากโยนลงไปในไฟนรกนบีบอกอามีนนะคืออะไรอ่ะก็เนี่ยคนแบบนี้ก็ตามสภาพอ่ะรอมฎอนมาแล้วกลับไม่ได้รับอะไรเลยไม่ได้รับการอภัยโทษอะไรเลยแล้วที่บอกกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบีฮีเนี่ยหะดีษว่าไว้3เรื่องรอมฎอนเนี่ยพี่น้องเน้น3เรื่องนะที่อยู่ในคำว่ากูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบีฮีมันซอมารอมฎอนะอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบีฮีประการแรกพี่น้องที่เราต้องเน้นกันมากๆคือคุณภาพในการถือศีลอดนับตั้งแต่ตอนที่เราถือศีลอดจนกระทั่งถึงตอนที่เราละศีลอดอัลลอฮ์ห้ามในสิ่งที่ฮาลาล นะพี่น้องฮาลาลอะไรล่ะกินเนี่ยน้ำเนี่ยฮาลาลอาหารก็ฮาลาลไข่เจียวก็ฮาลาลสเต็กก็ฮาลาลแต่บวชอยู่กินได้ไหมไม่ได้ภรรยาจะสวยขนาดไหนน่ารักขนาดไหนก็ไม่ได้ห้ามเดี๋ยวแก้บวชแล้วเจอกันนะมันต้องแก้เจออยู่แล้วแหละมันกินข้าวด้วยกันฮัจญะห์อย่าคิดมากเลยเสร็จแล้วแต่ของที่ฮารอมเนี่ยพี่น้องไม่ได้เอามาใส่เอาไว้ตอนถือศีลอดอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะห้ามเพราะไม่ถือศีลอดก็ห้ามถือศีลอดก็ห้ามอยู่แล้วดังนั้นบางคนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายไม่เข้าใจมีคนคนหนึ่งพี่น้องครับป้าคนนี้เขาก็คนขยันน่ะเดินมาขายลอตเตอรี่รู้จักลอตเตอรี่ไหมจ๊ะหวยลอตเตอรี่ถือว่าเป็นการพนันนะฮารอมนะบางคนบอกช่วยชาติมีวิธีช่วยชาติตั้งเยอะ
ไอ้นี่ไม่ได้บาปซื้อหวยไม่ได้ฮารอมเป็นการพนันป้าเดินมาเลยอ้าวว่าไงวันนี้มีเอากี่ใบล่ะคนนั้นตอบไปเลยพี่น้องว่าฉันถือศีลอดอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากถือศีลอดอยู่และป้าก็เดินไปอย่างหมดความหวังสักพักนึงป้าเดี๋ยวสัก 6:30 น.นะป้านะมาใหม่เดี๋ยวฉันละบวชก่อนแล้วก็เก็บเลขให้ฉันด้วยนะเกือบจะดีอยู่แล้วเกือบจะดีอยู่แล้วแม่สุดท้ายไปซื้อตอนไหนตอนไม่บวชดังนั้นไอ้ของที่ห้ามอยู่แล้วเนี่ยมันห้ามตั้งแต่ในบวชแล้วก็นอกบวชนะเข้าใจป่ะอาจารย์บางยีนะเข้าใจนะแต่บางคนนี่แหมรอก่อนเดี๋ยวรอแก้บวชแล้วเจอกันของไม่ดีมันห้ามทั้งนอกทั้งบทนะดังนั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับอันแรกมันซอมารอมฎอนอีมานันวะติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิฮีใครที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับอีมานันวะติซาบันอีมานนี่คือหลักศรัทธาวะติซาบันก็คือหวังในคุณงามความดีผลบุญอันนี้เราไม่ได้หวังไปโชว์ใครบางคนเนี่ยบวชไม่ได้บุญคืออะไรรู้ไหมพี่น้องไม่บวชไม่ได้หรอกไม่บวชไม่ได้อ๋อเดี๋ยวเขาว่าเห็นไหมบางคนเนี่ยมีอะไรนะมีละศีลอดที่สุราแหมแล้วแกงแพะซะด้วยแต่ตัวเองไม่ได้บวชเดินไปเจอแป้งที่บ้านก็ทาปากหน่อยปากนี่แห้งเลยแห้งเลยเดินขึ้นไปพี่น้องขึ้นข้างบนจะไปอะไรจะไปละศีลอดนะไอ้ลูกก็ไปด้วยแล้วก็เขาก็ห้ามไม่ให้ลูกขึ้นไปสิลูกก็ขึ้นไปไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าเด็กๆน่ะอยู่ข้างล่างไม่ได้บวชอันข้างบนเนี่ยคนเขาบวชกันไอ้นั่นก็บอกเลยออยก็ไม่ได้บวชจ้ะเรียบร้อยพี่น้องความแตกอย่าไปโกหกเด็กนะเด็กเรานี่ฉลาดนะบางทีเนี่ยคนขอซะดะกอใช่ไหมไปบอกลูกเอ้ยไปบอกไม่มีใครอยู่นะเดินไปถึงก็บอกย่อให้มาบอกว่าไม่มีใครอยู่ไม่มีก็บอกเข้าไปดีๆไม่ต้องไปโกหกไปบ้านหน้าก่อนใช่ไหมอย่าไปโกหกแต่อันนี้ไม่ดีนะเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่บวชนะต้องถือศีลอดอันแรกถือศีลอดนะครับพี่น้องอันนี้จะได้รับการอภัยโทษอย่างที่ฉันบอกนะไม่ใช่บวชแค่อดอาหารอย่างเดียวอดหัวจิตหัวใจทำคุณงามความดีอ่านกุรอานละหมาดให้เยอะๆนะครับอ่านกุรอานสำคัญมากอ่านกุรอานอันต่อมามันก็มารอมฎอนอีมานันวะติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิฮีผู้ใดที่ยืนละหมาดในเดือนรอมฎอนอันนี้ละหมาดอะไรล่ะก็มีละหมาดพิเศษนะชื่อของเขาก็คือละหมาดตะรอวีห์ละหมาดตะรอวีห์ผมแนะนำนะว่าละหมาดตะรอวีห์เนี่ยเราละหมาดให้เสร็จพร้อมกับอิหม่ามเขาบางคนก็บอกเนี่ยก็เสร็จพร้อมกับอิหม่ามเหมือนกันแหละแต่อิหม่ามมี2คนฉันเสร็จคนแรกแล้วก็ไปแล้วหมายถึงคนทั้ง2คนน่ะยันจบอ่ะพอมีหะดีษบอกว่าใครก็ตามที่ละหมาดจนกระทั่งเป็นไงเสร็จสิ้นอัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญให้เขาเท่ากับเขาละหมาดทั้งคืนอันนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับคนที่อาจจะกลางคืนมีงานไม่ใช่คนเช้ามีงานเราก็สละเวลาตอนหลังอิชาละหมาดให้ครบแล้วพี่น้องครับตรงไหนที่อ่านแล้วขูชัวไปตรงนั้นนะไอ้ประเภทละหมาดแล้วก็กลับมาหอบมาไม่เอานะละหมาดเสร็จแล้วบางคนหัวโนเลยทำไมอ่ะตอนสุญูดมันเร็วไปหน่อยมันนั่นขึ้นมาไม่ทันละหมาดเร็วแบบนี้ไม่เอาพี่น้องหาที่ละหมาดที่มีความขุ่นชัวแนะนำที่สินทรเอาอีกแล้วเนี่ยมีอิหม่ามอ่านพ่อนะแล้วก็ท่านประธานก็บอกอยากให้ผมมานาซีฮัตบ้างหลังละหมาดนะอันนี้ล็อกไว้ก่อนเลย นะจะได้มาเจอกันนะแล้วก็ได้ทานอาหารที่นี่ด้วยนะเพราะมีที่นี่ก็มีละหมาดตะรอวีห์ด้วยดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่คือ2เรื่องและอีกอันนึงนะบีบอกมันก็มาฟีไลละติลกอดร
อีมานันวะติซาบันกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมามินดามีหะดีษเนี่ยบทเดียวกันไล่แต่ละมาได้แต่ถือศีลอดละหมาดแล้วก็ยืนละหมาดในอะไรในวะในคืนไลละตุลกอดัรพี่น้องครับไลละตุลกอดัรค่อยรุนมินอัลฟิชะดีกว่า 1,000 เดือนเอาแค่พันก่อนนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมากกว่านั้นเนี่ยหารออกมาเป็นตัวเลขให้เป็นปีหน่อยบอกพันเดือนเยอะไหมเนี่ยอาจารย์พันเดือนเยอะไหมอุลามะหารมาเลย83ปี4เดือนอาจารย์ขอมาอัพนะเกินยัง83ปีไม่ถึงนะไม่ถึงอยู่แล้วดูประมาณสัก45จ้ะเดี๋ยวลงไปหาไม่เป็นไร83ปี4เดือนพี่น้องผู้มีมันฉันนึกสภาพตอนนั้นนะแต่ฉัน83อัลเลาะห์ถ้าอัลเลาะห์ให้ฉันยังมีชีวิตอยู่83ปี4เดือนเนี่ยถ้าเชิญขึ้นมาบรรยายน่ะผมแนะนำเอารถพยาบาลมาด้วยคงต้องหามขึ้นเปมาแหละเพราะขนาดอายุแค่นี้เองเนี่ยบางทีบางครั้งเดินก็เหนื่อยเลี้ยวเนี่ยเพราะอย่าลืมพี่น้องว่าคนเราสมัยนี้นะเป็นเรื่องปกติว่าชอบความสะดวกสบายเดินไกลหน่อยก็บ่นแล้วจริงไหมตอนที่ฉันสอนหนังสือเนี่ยตอนสอนหนังสือโรงเรียนเนี่ยเขาปิดลิฟต์นะมีแต่ปิดเอาไว้คือลิฟต์ต้องมีเพราะว่ากฎหมายเขากำหนดเอาไว้ไงมันหลายชั้นแต่เวลาถึงการใช้ปิดเอาไว้ชั้นต้องเดินสอนตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น5เดินขึ้นเดินลงขึ้นลงเหนื่อยแต่ว่าที่ตอนหลังก็รู้ว่าไอ้เดินขึ้นบันไดเนี่ยกำลังได้กำลังแข็งแรงปรากฏว่าหลังจากนั้นมาทำรายการทีวีทำสื่อทุกวันนี้แทบจะไม่ขยับแล้วนั่งเป็นตูดติดเก้าอี้ไปแล้วทำไมอ่ะที่จอดรถก็พิเศษของอาจารย์เดินลงปั๊บแล้วก็เป็นไงขึ้นเลยนะแล้วก็อะไรก็มันพิเศษหมดจนกระทั่งเราแทบจะไม่ได้ขยับเอ็กเซอร์ไซส์ออกกำลังเลยมันก็เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพนั้นรอมฎอนนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับการอดอาหารของเรานั้นอดด้วยกับอีหม่านแล้วก็ดีต่ออะไรด้วยสุขภาพด้วยฉันก็ตั้งใจเอาไว้นะหัดยานะว่าเวลากินซูฮูดเนี่ยหรือจะกินอิฟตอร์กินละศีลอดเนี่ย1ทัพพีเวลาตักข้าวก็1ทัพพีพ่อกำลังหาอยู่ว่าทัพพีที่ไหนใหญ่ที่สุดเอางี้ตั้งใจว่าจะเอาหนึ่งทัพพีกำลังดูว่าทัพพีไหนเบอร์ใหญ่สุดอัลลอฮ์ดูสิอย่าไปโกงนะไม่ได้ตั้งใจแล้วเนียดแล้วจะทานให้น้อยเพื่อที่จะอะไรครับจะได้มีสุขภาพที่ดีนะอ่ะด้วยกับเวลาตอนนี้ก็32แล้วนะครับพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับยังมีคณาจารย์ที่จะให้ความรู้อีกมากมายนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะที่มาร่วมกันฟังบรรยายฉันเนี่ยสังเกตนะถ้าเกิดสมมติมี4คิวนะคิวที่2เนี่ยคนจะมาเยอะจะมาเยอะหน่อยคิวสุดท้ายนี่ก็เสียงเหมือนกันนะแต่ว่าพี่น้องยกมือแล้วเมื่อกี้ว่าจะอยู่กันยังครบนะเดี๋ยวพอเจอตัวบันไดเอาไปไหนล่ะฮัจญะอ๋อธุระมาเมื่อกี้ยังไม่มีธุระอยู่จนท่านจบนะครับแต่ของผมเนี่ยขอมาอัพนะอยู่ถึงเที่ยงเดี๋ยวมีงานต่อนะครับมีงานต่อก็พี่น้องอย่าลืมนะครับที่จะดุอาให้กับเจ้าภาพของเราด้วยเพราะอะไรล่ะเพราะผมเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องบรรยายเนี่ยพี่น้องเรานึกถึงห้องนี้ก่อนนะเอาแค่ห้องนี้ก่อนความระหูฐานหรือสถานที่ที่ระหูฐานอลังการแบบเนี้ยเราจะนึกถึงงานนิกะห์งานแต่งงานงานสัมมนาระดับประเทศแต่พอบอกว่าบรรยายศาสนานึกภาพไม่ออกแต่นี่แหละครับคือคนที่มีหัวใจที่รักในงานศาสนาทำให้ห้องนี้กลายเป็นห้องที่ล้อมไปด้วยกับบรรดามาลาอิกะห์พี่น้องนะเราออกมาจากบ้านเนี่ยมาลาอิกะห์กางปีกแล้วโอบล้อมคนที่มาเรียนศาสนาขออภัยโทษให้เนี่ยวันนี้กลับไปกันเนี่ยพี่น้องผลบุญเต็มที่ผมในฐานะคนที่มาให้ความรู้เรื่องศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์ก็เก็บความดีคุณงามกันไปพี่น้องมาฟังก็ได้ความรู้ศาสนาและงานนี้นะครับที่สำคัญนะด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็หลังจากนั้นก็คือการอนุเคราะห์ของท่านประธานซีอีโอนะครับ
ฮะจีอิสมาฮะจีอิสมาอินบินซอลและนะครับซึ่งนี่แหละพี่น้องเราก็พยายามนะขอให้มีอะไรนะมีการบรรยายแบบนี้ตลอดไปนะแล้วก็กระซิบบอกได้นะอยากจะให้ใครได้มาบรรยายก็บอกกันนะแต่อย่าลืมชื่อฉันด้วยแล้วกันนะบอกกระซิบไปด้วยอ่ะยาซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับหวังว่าการบรรยายศาสนาในวันนี้นะครับจะได้ความรู้ให้กับพี่น้องนำสู่การปฏิบัติและก็ขอดุอานะอัลลอฮุมะบัลลิกนารอมฎอนอัลลอฮุมะบัลลิกนาฟีรอมฎอนอัลลอฮุมะบัลลิกนาฟีรอมฎอนขอดุอาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทุกคนที่นี่เลยได้มีชีวิตถึงเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงวันนี้จากลาเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู